คำอธิบายง่ายๆแค่นี้แหละทีนี้แม้จะมีเหมือนมีคนมาสะกิดขาซ้ายก็เฝ้าดูทีนี้คืนวันนี้มาอีกซิใช่ไหมท้าสิมาซิซิเออมาคุยกันอีกใช่ไหมไม่กลัวทำไมของแค่นี้เออมายิ่งอยากจะรู้อยู่ประมาณนี้ครับฉันก็ศิษย์มีครูนะครูคนแรกของฉันคือพ่อแม่ฉันนี่แหละใช่ไหมครับไปอย่างนั้นเถอะครับใช่ไหมล่ะเออครูคนแรกก็พ่อแม่ฉันนี่แหละก็ไปนึกถึงพ่อแม่ก่อนหลับก่อนนอนโอเคไหมครับกำลังจะบอกไว้ถึงตรงนี้แหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละโอ้ยจะกราบพระจากพระก็กราบเข้าไปตามปกติเออในฐานะที่เป็นชาวพุทธศาสนิกชนเห็นไหมนั่นก็อย่าละเลยอย่างน้อยสุกนะโมให้มันจบก็แล้วกันอย่างลุงจบก็นะโมเนี่ย ลุงเนี่ยจบรูปแบบมันนะโมเนี่ย ลุงไม่เคยสวดมนต์นะให้รู้ไว้ อิติปิโสเลิกคุยกันเลยเนี่ยจะต้องไปแล้วกลับสิครับอิติปิโสเนี่ยไปปุ๊บก็จำถอยหลังไงเออไปแล้วกลับให้เป็นจำถอยหลังให้ได้เดินหน้าต้องถอยหลังให้ได้เหมือนกับนับ1ถึง100นับ100ลงมา1ถึง10 10ถึง0อย่างเงี้ยใช่ไหมไปแล้วให้กลับเป็นชุดๆดูซิมันจะไปอย่างเดียวก็กลับไปมันรู้หลังไปแล้วกลับแปลว่ากลับสู่รู้อดีตอย่างนี้เป็นต้นเดินหน้าต่อถอยหลังห้าอดีตอย่างนี้เป็นต้นไปถึง20แล้วก็ถอยหลังก็มาหาศูนย์เนี่ยมาจะเริ่มต้นพยายามไปแล้วกลับให้ได้นะครับคิดไปแล้วคิดกลับให้ได้อย่างเงี้ยก็เหมือนกันความคิดก็เช่นเดียวกันนะครับคิดไปแล้วคิดกลับให้ได้ไม่ใช่ไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวเหมือนต้นไม้ไม่มีรากแก้วนะครับมันไม่มีรากโอเคนะไปอย่างเดียวจะไปอย่างนั้นต้องมีรากมีที่มาทุกท่านทุกคนมีที่มาถือเป็นรากรากแก้วนะครับอุปมาก็เหมือนกับรากแก้วของต้นไม้นั่นก็มีพวกนี้แหละเอาไว้ยึดเหนี่ยวทางด้านความเป็นจริงไม่ใช่ยึดเหนี่ยวทางใจนะมันเป็นความจริงด้วยทุกต้นทุกคนมีที่มาที่มาคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละพื้นพื้นเพลนเพลนทั่วไปใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงลุงนะว่างั้นนะเพ่นะเอามีอีกไหมถามมาคนละน้อยสองน้อยไม่มีแล้วลุงก็เลไปอีกแล้วเลสองครั้งนะให้รู้นะวันนี้ก่อนจากเอาอะไรเนาะก่อนจากกันวันนี้เอาอะไรเนาะเอาอะไรพี่ต้องเดาลุงสิ